เป็นเพราะก่อนหน้านี้ติดสถานการณ์โควิด -19 ทำให้คู่รักหมื่นล้านอย่างนาตาลีกับฟลุ๊กเกริกพลจำเป็นต้องเลื่อนงานแต่งออกไปแต่ทั้งคู่ได้จัดงานมั่นไปแล้วเมื่อวันที่14มีนาคม63จนในตอนนี้ลูกสาวอย่างน้องนาตาชาโตเป็นสาวน้อยแล้วล่าสุดนาตาลีได้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานวิวาห์พร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าจากภาพสุดท้ายที่โพสต์เอาไว้เกือบ4ปีที่แล้วในที่สุดเวลาที่เหมาะสมก็มาถึงแล้วค่ะเลื่อนมาหลายปีเพราะโควิดกำลังจะได้จัดงานฉลองแต่งงานแล้วนะคะกลับมาสู่หมวดฟิวเจ้าสาวทำกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับ